ของสองสามีภรรยาครับไปเสียหลักตกคลองส่งน้ำก่อนที่จะถึงบ้านพักเพียงแค่300เมตรนะครับก็เป็นเหตุให้ทั้งคู่เสียชีวิตครับตำรวจสภ.สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำสายยมน่านระหว่างมิตรภาพซอย3ไปยังมิตรภาพซอย4หมู่13ตำบลในเมืองที่เกิดเหตุนะครับเป็นถนนลูกรังริมคลองส่งน้ำสายยมน่านพบรอยของล้อรถยนต์พุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวครับเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์เพื่อรองรับน้ำจากทางภาคเหนือซึ่งกำลังไหลลงสู่จังหวัดสุโขทัยเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานไปยังทีมนักประดาน้ำกู้ภัยเทนนิมิตสารจิตเพื่อเข้าไปค้นหาผู้สูญหายซึ่งนักประดาน้ำนะครับก็ต้องใช้เวลาค้นหารถยนต์ที่พุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำประมาณ15นาทีนะครับจึงพบว่ารถคันเกิดเหตุได้ถูกกระแสน้ำพัดไหลห่างจากจุดที่รถพุ่งตกลงไปประมาณ50เมตรครับจึงได้ประสานขอรถยกมาช่วยดึงรถคันที่เกิดเหตุขึ้นมาจากคลองส่งน้ำหลังจากที่ช่วยกันดึงรถคันดังกล่าวขึ้นมาก็ได้เป็นรถกระบะยี่ห้อหนึ่งครับสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้9681สุโขทัยว่าภายในห้องโดยสารรถนั้นมีผู้เสียชีวิต2คนสภาพศพทั้งคู่กอดกันติดอยู่ในรถที่จมน้ำทราบชื่อผู้เสียชีวิตครับคือนายเลียงโมฮาจิตอายุ50ปีและนางบอนโมฮาจิตอายุ48ปีสองสามีภรรยาจากการสอบถามญาติผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็บอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทั้ง2คนนั้นได้ขับรถคันเกิดเหตุไปส่งไม้ที่โรงไม้โดยจะใช้เส้นทางถนนลูกรังคันคลองเป็นประจำครับในช่วงเกิดเหตุหลังจากที่ส่งไม้เสร็จแล้วก็ใช้เส้นทางเดิมเพื่อกลับบ้านและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งห่างจากบ้านไปประมาณ300เมตรรถได้เกิดเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำทำให้ทั้งสองติดอยู่ในรถไม่สามารถออกมาได้และจมน้ำเสียชีวิตดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและนำร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ